เสียงของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ตอนนี้คาดหวังเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐอย่างเต็มที่เลยจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณชำนาญครับสวัสดีครับท่านครับครับตอนนี้เองเนี่ยหลังจากที่ภาครัฐมีการหารือนะครับพร้อมจะสนับสนุนภาพการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยตอนนี้มุมมองของเราเป็นยังไงบ้างครับก็ในเบื้องต้นพอมีข่าวออกมาว่าเดือนตุลาน่าจะเปิดได้นะรับเที่ยวต่างชาติได้โดยไม่ในการตัวและก็1เมษายนนะครับน่าจะกักตัว7วันก่อนนะครับก็เป็นกระแสที่ดีครับทำให้ภาคท่องเที่ยวเริ่มมีความหวังขึ้นนะครับครับคือพอมีความหวังขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเรามีการเตรียมการยังไงบ้างครับเพราะว่าถึงแม้จะมีการเปิดให้ท่องเที่ยวแต่ว่าแน่นอนว่าความใกล้ชิดหรือว่าเรื่องของกิจกรรมที่เคยคึกคักที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทำได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ตรงนี้ฮะนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนะครับครับเราก็ได้ถามครับในเขตกระบี่พังงาภูเก็ตเราประชุมกันที่ภูเก็ตนะครับโดยมีท่านประธานรัฐมนตรีกระทรวงเที่ยวกลางนะครับผู้ว่าประเทศไทยและก็นายกท่องเที่ยวทั้ง3จังหวัดนะครับได้ผู้ประกอบการเราได้นั่งหารือกันนะครับสรุปได้โดยภาพรวมดังนี้นะครับ1ภาคเอกชนติดเองนะครับเรามีทัวร์อินบาวด์ทัวร์รัสเซียทัวร์เกาหลีฮะประกาศประวัติประชุมร่วมด้วยนะครับฝั่งคนทำทัวร์เนี่ยว่าถ้ามีการกักตัวสัก7วันอะไรแบบนี้นะครับน่าจะไม่มีผลดีหรือไม่น่าจะไม่มีนักเที่ยวเข้ามาที่เป็นปกตินะครับหลายคนก็เรียกร้องว่าเป็นไปได้ไหมถ้านักเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับเดินทางเข้ามาไม่กักตัวเขาอันนี้คือฝั่งเอกชนนะครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีก็ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านก็เสนอว่าตามแผนที่จะที่ครม.เมื่อรับมาวันนั้นนะครับว่าถ้ารับเข้ามาจะต้องกักตัว7วันก่อนนะครับก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าท่องเที่ยวเองนะครับถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับความหวังอยู่ที่การฉีดวัคซีนทั่วหน้านะครับถ้าวัคซีนนั้นเข้ามาเร็วขึ้นนะครับฝั่งผู้ประกอบการเองนะครับก็ดีนะครับฝั่งนักท่องเที่ยวก็ดีจะได้มีความมั่นใจต่อกันมันก็มีสามระยะนะครับหนึ่งจะเอาเป็น area based ไหมเป็นภูเก็ตทั้งเกาะเลยไหมนะครับลองนับรบไปก่อนนะครับนี่คือฝั่งเอกชนที่เสนอมาเมื่อวานอย่างเช่นจากนักท่องเที่ยวภูเก็ตนะครับท่านก็บอกว่าถ้าทางออกที่ดีที่สุดถ้าฉีดวัคซีนทั่วหน้าทั้งภูเก็ตแล้วก็สามารถรับท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับมากกว่า14วันเดินทางเข้ามาไม่น่าจะมีการกักตัวนี่คือทางออกที่ดีที่สุดที่จะต้องเอกชนนะครับอันนี้คือเราอยากจะให้ดำเนินการในช่วงสงกรานต์นี้เลยเหรอครับหรือว่าอาจจะให้ดำเนินการช่วงหลังจากนี้เมื่อมีการฉีดหรือว่ากระจายวัคซีนเพิ่มขึ้นแล้วครับตรงนี้ฮะนะครับหลายคนคือในด้านที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับคาดว่าจะรับเที่ยวต่างชาตินะครับน่าจะเป็น Q3 นะครับไตรมาสที่3นะครับนะครับแต่ว่าในช่วงสงกรานต์นะครับครับยังไงนักเที่ยวไทยเนี่ยก็เริ่มเดินทางไปมหาสมุทรแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับซึ่งหลายคนตอนนี้เริ่มเข้าใจนะครับการอยู่กับโควิดนี้ได้อย่างดีนะครับต้องกราบไม่ตกแล้วครับล้างมือใส่หน้ากากนะครับระยะห่างทุกคนทำได้ดีอยู่แล้วครับครับคือเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตเราหวังว่าจะให้เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ให้มีความชัดเจนมีการกำหนดพื้นที่นะฮะได้ครับต้องมีทำลายที่ชัดเจนเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยจะดูการที่จะเปิดรับบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยมันใช้เวลาในการเตรียมรับต้องรีโนเวทโรงแรมครับเตรียมพร้อมแรงงานออกจากบริษัทไปแล้วต้องเรียกกลับมาอย่างเงี้ยนะครับเราต้องคิดตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อจะรับไตรมาส3แต่เหมือนกับทางภาครัฐเนี่ยอยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4อันนี้เรามองว่ามันช้าเกินไปใช่ไหมฮะคืออย่างเรียนอย่างนี้นะครับครับปีเสร็จแล้วนะครับที่ภาคท่องเที่ยวเนี่ยแย่มากนะครับท่านต้องคงเข้าใจตรงนี้อยู่ได้ที่อยู่ถ้าช้าเดือนต่อเดือนเนี่ยนะครับมันเยอะมากนะครับการกักตุนแล้วบางพวกการก็ไปไม่ไหวไม่ไหวนะครับครับไหนจะต้นทุนที่แบกรับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้เนี่ยต้องการกระแสเงินสดเข้ามาหมุนก่อนใช่ไหมครับสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดทำได้เร็วเนี่ยก็เป็นการเตรียมการสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งเป็นไฮซีซันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนสักครู่นะครับมันเป็นระย
ครับกันไปได้แต่ผมเห็นโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเล็กนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าย้อยปิดถ้าย้อยลงรายงานออกไปเรื่อยๆทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังอย่างน้อยๆอยากจะให้มีการเร่งตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่3นะครับอันนี้ชัดเจนและเรื่องการเดินทางเปิดประเทศเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตนะครับทีนี้ทิ้งท้ายอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่3ในตรงนี้ที่ยังไม่ได้ออกมาเรามองยังไงบ้างครับแล้วก็การจัดการเกี่ยวข้องกับปัญหาการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราอยากจะให้มีการเดินหน้ายังไงบ้างเพื่อให้เกิดการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปฮะนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับสามารถกระตุ้นนะครับให้ภาคโรงแรมก็ดีนะครับภาคอื่นก็ดีก็สามารถพอเดินหน้าได้บ้างนะครับจริงก็คนที่ทำผิดนะครับเพราะว่าไปตามกติกานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้ผมว่ามันมีหลายรูปแบบนะครับ ที่สามารถเดินหน้าได้นะครับ อาจจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนมานั่งคุยนะครับระหว่างสตท.สตท.หรือกระทรวงนะครับเพื่อหามาตรการที่เข้มข้นและดีกว่านี้ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กำลังเฝ้ารออยู่นะครับให้มีมาตรการชุดนี้ผลักดันออกมาเร็วๆนะฮะครับผมครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณชำนาญครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับนั่นแหละครับมุมมองของทางคุณชำนาญศรีสวัสดิ์นะครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตเรื่องของการเปิดประเทศนี่ก็อยากจะให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ถือว่ารายได้นี่หดหายไปสภาพคล่องธุรกิจตัวเองไม่ต้องพูดถึงฮะเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวมันต้องมีเงินหมุนตลอดอยู่แล้วพอเกิดปัญหาแบบนี้มาก็ลำบากนะครับก็อยากจะให้ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่3นะฮะแต่ว่าก็ต้องดูว่าภาครัฐจะว่ากันยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยหลายกระแสก็บอกว่ารอไตรมาสที่4มั้ยต้องมีการบาลานซ์กันแหละครับแล้วก็กว่าจะไปถึงจุดนั้นเชื่อว่ายังต้องมีการประชุมหารือกันอีกหลากหลายวาระด้วยกันนะครับ